่นน้ำสุดทึกจนไปที่ไหนไม่ได้เลยเป็นแผ่นเลยนะนั่นเดี๋ยวออกไปทางไหนไปไม่ได้ไปเอาของในร้านนั่นแล้วก็เลยผ่านไปเลยโอ้ยบุกถุงทนผ่านไปนั่นแล้วกำลังจะเที่ยงถึงนั้นพอออกไปสี่แยกไฟแดงก็เที่ยงไปนี่พอดีแล้วก็ไปเลยไปนู่นทางแยกไปสี่เราขึ้นเขาใหญ่ทำมาถึงที่นี่มันบ่ายสี่โมง15 นาทีไปอยากสบายลงไปจะไปที่ไหนลงไม่ได้วันนี้นะวันนี้ลงรถไม่ได้ตลอดเข้าไปทั้งถึงเขาใหญ่แล้วจะลงตรงไหนก็ลงไม่ได้เต็มไปหมดสุดท้ายก็เลยนั่งรถไปแล้วก็ออกมาเลย ลงที่ไหนไม่ได้คน คนมากตลอดนะตั้งแต่ไปรังสิตเลยรังสิตไปแล้วถึงอะไรเนี่ยยังไม่ถึงจบว่ารอไปแล้วคนเป็นตับตามข้างถนนแล้วก็ต้องรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าตัวจังหวัดยิ่งนะหนาแน่นไปหมดก็ไปเอาของในร้านนั้นโทรไปบอกเขาแล้วเขาไปเอาของผ่านไปออกจากนครนายกเที่ยงพอดีไปเรื่อยไม่ลงที่ไหนได้เลยวันนี้ลงไม่ได้เพราะคนมากตลอดทาง พอถึงด่านก็จอดเอาของลงให้เขาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆสบายรถวิ่งขนาด40ไม่วิ่งเร็วกว่านั้นมีชมป่าชมเขาไป รถนี่ก็เป็นสายยาวเหยียดนะบนเขาใหญ่ทางไปขึ้นไปทางมาขึ้นมาทางนั้นรถเขาก็วิ่งแซงเราไปเรื่อยไม่ขาดเลยพอเวลาขึ้นไปบนเขาแล้วตรงนี้ไม่มีแต่รถจอดเต็มไปหมดมองไปที่ไหนมีแต่รถมีแต่คนเราค่อยไปนี่ลงไม่ได้นะไม่ลงเลยที่แรกว่าจะลงในสถานที่ที่ควรจะลงบ้างแต่จะลงนะลงไม่ได้ตลอดเลยพอขึ้นบนหลังเขาจากนั้นก็มีแต่คนแล้วลงมาทางด้านปากช่องก็ดีเหมือนกันคนเต็มไปโอ้ยจริงจริงพอถึงปากช่องแล้วปากช่องเราก็นอนไม่สนใจกับใครเรื่อยมาจนกระทั่งสุดถึงสระบุรีมีลูกขึ้นไปที่นั่นก็ลงจากเขามาแล้วก็นอนเลยพอทางเรียบเรียบแล้วก็นอนจนกระทั่งจนไปถึงสระบุรีคุณได้ลุกขึ้นดูที่นั่งคุณรถเบาบางวันตามถนนสายใหญ่ไม่ค่อยมีมากบางตามากทีเดียว นอกจากทำเลเขาที่เล่นน้ำอะไรยุ่งกันหมดข้างในจะเป็นทางนี้บางทีไม่มีทางแหวนไม่มีจนกระทั่งวัดนี่เลยจนมันแน่นแล้วทางโน้นมีป่าไหมทางโน้นก็มีเรื่องมีเรื่องเอาของไปแจกพวกด่างเขาสงสาร
แหละตามที่เคยปฏิบัติมาครบจำนวนตามที่เคยปฏิบัติขอของหลวงที่ดังแล้วขึ้นเลยทางด้านน้ำหนาวเพชรบูรณ์นั้นมีสองด่านอันนั้นเราไปส่งให้ประจำเดือนละครั้งละครั้งเป็นประจำทั้งสองด่านตั้งแต่วันเราไปสร้างแต่โรงพยาบาลลมศักดิ์ผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งตั้งแต่นั้นมานี่มันจะได้จากเจ็ดปีมั้งทำไมสร้างเสร็จทำไมเราก็ไม่ทำไม่ได้เราเพราะเขาอะไรที่เอาไปสร้างโรงพยาบาลหลวงครับผ่านไปผ่านมาทั้งเจ็ดดูเลยนี่ต่อมาก็เลยสูงข้อแล้วของไปให้ดีด้วยอันนี้เป็นประจำมาตั้งแต่เมื่อจนบัดนี้นะมันน่าจะไม่ต่ำกว่า7ปีมั้งโรงพยาบาลหลวงครับไปสร้างตึกใหญ่ตัวใหญ่ยาวเหยียดนู่นเกือบถึงกำแพงนู้นยาวเหยียดกว้างทั้งยาว3ชั้นชั้นที่3เป็นรู้เป็น3ชั้นชั้นที่3อยู่ที่เขาดอกไม้อะไรไปวางไว้นั่นเองชั้นที่3ชั้น1ชั้น2เป็นชั้นใหญ่มีหลังรวมทั้งหมดทั้งถมดินสระใหญ่ทั้งถูกสร้างเพิ่มเติมอะไรเราหนึ่งสิบห้าล้านนั่นแหละไม่ใช่เรื่องนะไอ้ตึกนี้จำนวนไว้12ล้านแต่ยังแต่เวลาทำเสร็จจริงๆมันถึง15ล้านก็มันเติมนั้นเข้าไปด้วยตั้งแต่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูย้อนไปดูหนึ่งของนั้นมั้งจากนั้นมาไปเลยแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นของประสงค์อย่างเขาเป็นประจำเดือนละครั้งละครั้งตลอดมาเลยมีสองด่านยื้อเป็นยื้อเกิดยื้อ29ครอบครัวเรียกว่าของที่เอาไปเต็มรถหนักพอดีกับครบจำนวนครอบครัวที่เอาให้ด่านแรกเนี่ยกล้วยผมเลือกไฟฟ้าแรงสูงเอามาต่อมาจากโน้นเลยนะถึงด่านเลยแล้วก็เจาะน้ำบาดาลสร้างที่พักให้พวกตำรวจหลังหนึ่งใหญ่พอสมควรเพื่อสร้างบ้านพักให้เขาแล้วก็สร้างป้อมยามคือมันพังลงข้างบนไม่ดียังเหลือจากพวกอึดอะไรที่ขอออกหมดออกมาทั้งหมดแล้วก็โรงถึงยาวแล้วห้องน้ำห้องส้วมก็หกห้องตั้งยาวตรงนั้นเรียกว่าให้หมดทางนี้ไปด้านขวาเนี่ยคือช่วยประเภทนี้เขาก็รู้สึก
้ำดีด้วยเพราะว่าสมบูรณ์น้ำดีด้วยสมบูรณ์ด้วยที่เกาะตรงในภูเขานะที่เราไปมันกำลังขึ้นภูเขาเป็นภูเขานะเขาไปเกาะภูจาน้ำอะไรนี้เขาบอกว่าโอ้ยน้ำดีจริงๆเพราะว่าเรื่องงานนู้นเขาก็ขอแต่ว่ากำลังไม่พอตกลงไม่ได้ให้เลยเราให้งานเยอะให้แถวเขาไปทำงานชื่อให้เป็นทางพันหมื่นไร่มันเป็นร้านร้านขึ้นไปซื้อหมกเรือลงกว้าง เพื่อรักษาต้นน้ำต้นน้ำไปจับเนี่ยลงไปเพื่อแม่น้ำเลยลงไปจับหรือว่าที่ไหนบ้างขอไปจับแม่น้ำเนี่ยเราขึ้นไปซื้อให้จับกว้างขวางเพื่อรักษาต้นน้ำแล้วก็พาเขาอยู่เป็นแห่งเป็นแห่งสองสามหรือสี่สำนักแล้วก็ให้ทหารเป็นผู้ดูแลช่วยพระดูแลอยู่ข้างในเฉพาะวัดสำหรับทหารดูแลรอบไปหมดข้างนอกข้างในก็ยังดูแลช่วยด้วยดังนั้นมาก็รู้สึกสะดวกสบายถามเป็นยังไงมีคนมาลุกล้ำเสียใจไหมไม่มีเขาทหารเขาเส้นหมดปวดขันก่อนเขาได้มรดกจากหลวงตาแล้วเขาพอใจคือพอใจรักษาฟังอย่างเข้มงวดกดขันใครจะมันไม่ได้หรอกกว้างขวางมากนะบางที่เอาเป็นพันพันหมื่นหมื่นไร่แถวนั้นซื้อหมดเลยมันเป็นร้านขึ้นไปเราอยู่มันจะร้านกว่าหรือกว่าไปจำได้ปะยังไปที่ไหนก็ช่วยโลกไปอย่างเสียงอะไรกึกมาที่ไหนมันก็ควรอันนี้คือควรทำชอบสงบสงัดคือชอบยุ่งเหยิงวุ่นวายให้เราขย่าวนี่สบายคือนี่มันต่างกันนะถ้าทำสงบอะไรยิ่งละเอียดยิ่งเงียบคือขย่าวอะไรจนกระของเป็นบ้าเรื่องว่าดึงเสียงนั้นนี่มันตามกันอย่างนี้มันออกจากหัวใจเดียวกันมันว่าขี้เหลือว่าถังขี้เหลือออกมันแสดงยึดกระทำนั้นทำออกแสดงยึดของทำกระทำความสงบเย็นคือธรรมความรุ่งเรืองวุ่นวายคือเรื่องของชีวิตแต่เรื่องกับชอบความรุ่งเรืองวุ่นวายขัดต่องบำรุงบำเรงเอาพอกแป๊กแป๊กเงื่อนเต่าเงื่อนผู้ผู้ซึ่งซึ่งเพื่อหรือเถยไม่ได้ทำสมัครเขาเลยยิ่งดีนะมันต่างกันอ
ันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ได้ลงรถเลยก็ไปเห็นกวางตัวหนึ่งมันอยู่ข้างทางก็เลยจอดรถข้าวลงไปดื่มมันดื่มกวางมันไปดื่มเชื่องเชื่องของมันมันไม่สนใจกับคนมีเชื่องเชื่องของเขาอยู่แล้วเขาก็มีจามเรื่องของเขาอย่างนั้นเลยก็ขึ้นรถเลยเพราะไปไหนไม่ได้แม้แต่จอดรถมันสวนขึ้นไปเรื่อยเรื่อยรู้มากเหมือนกันหลังเขาใหญ่วันนี้มึงใส่รถเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจุดไหนจุดไหนที่เป็นจุดที่พักผ่อนรถเต็มไปทั้งนั้นทั้งนั้นวันนี้จึงรู้สึกชัดเจนว่าบางสงสารคนมาเที่ยวทางนี้ไม่ว่าทางไหนทางตาจึงก็ขึ้นมาทางนี้ก็ไปทางปากช่องเยอะมากตาจึงก็วิ่งแซงเราไปขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแต่ไม่มากเข้าทางปากช่องปากช่องมันบวกไปทางบุญเชื่อมนี่ด้วยค่ะที่ไหนบ้างบวกทางไปรถมันไม่ขาดพักขาดตอนไหลไปเรื่อยๆเพราะนั้นถึงลงพักสบายบ้างกล่าวอากาศที่ไหนถึงพักมาไหลมันเป็นโรคระแวงนะอย่างนี้นะลงที่ไหนแล้วลงธรรมดาเขาไปของเขาเราอยู่ของเราเราก็สบายอย่างแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นพอมองเห็นลงกับบัวแล้วต่อเข้ามาแล้วลุ่มเลยนี่มันรำคาญนี่เลยเป็นโรคระแวงไปตามรถนี่ต้องปิดม่านตลอดไม่ให้ใครเห็นเลยคนไปมากน้อยเข้าไปของเขาไม่เห็นเราอย่างเดียวเราพอแต่ตอนนั้นคือมันทนไม่ไหวไอ้เรื่องจิตใจของโลกเราก็รู้แต่เรื่องของเราเขาไม่รู้เสียใช่ไหมล่ะมันมีการดีมีการร้องไห้ต้องมีต่อมาลุ่มเข้ามาคุกคิดคุกขาหนึ่งที่เราแบกคนเดียวไม่ไหวหรอกอารมณ์ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ท่านไม่ได้เหมือนอารมณ์ของโลกผิดกันคนเราภาคฟ้าแดงดวงมันผิดกันตรงนั้นคิดดูที่พระองค์ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาเฉพาะองค์ศาสนาของพวกเรานี้ก็ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโดยแท้กว่าจะสำเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาเต็มภูมิแห่งความเป็นศาสดาและได้กลับทะลุขึ้นมานี้เป็นเวลาสี่อสงไขยแสนมหากัปอสงไขยไปวันนับไม่ได้สี่หนนี่แสนมหากัปเขากลับหนึ่งท่านเทียบโถพี่เกียรติเทียบกลับหนึ่งแล้วแสนมหากัปเยอะนี่อสงไขยเป็นใหญ่กว่านี้สงไขยแปลว่านับไม่ได้ถึงสี่หนแล้วก็แสนมหากัปจึงมาเป็นพระพุทธเจ้า เวลามาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกว่าสมความปรารถนาที่พระองค์เป็นศาสดาจะสอนโลกอย่างเต็มภูมิของศาสดาแล้วก็ไม่เคยคาดคิดจะต้องใช้ความทนอะไรบ้างนะเมื่อหมดเวลาท่านแสดงกับบรรดาสาวกทั้งหลายในตำราหรือในอานนท์นะขึ้นอานนท์ยุทธิสุทธิ์ทั้งหลายเราอยู่คนเดียวเราแสนสบาย
คือระยะห่างชั่วอุจจาระจิตปัสสาวะกรรมชั่วระยะถ่ายหนักถ่ายเบาไม่เกี่ยวกับใครเลยแล้วอยู่คนเดียวในนั้นเราก็แสนสบายสิ่งแยกออกมาไม่ถูกรบกวนจากสารโลกข้างหลังนี่คำว่าสารโลกท่านจะพูดด้วยความประมาทท่านไม่มีก็สารโลกหวังพึ่งพิงเกาะท่านเข้าใจไหมล่ะเมื่อเกาะมากต่อมากมันก็หนักมันก็มีถ้าภาษาของโลกเราเรียกว่ามีลำพานคือมันมีเป็นประจำเดินกลางกลางคืนนั้นก็ต้อนรับเทวบุตรเทวดาเสียท่านสวรรค์ขึ้นถ้ามาผมตั้งแต่ลุกขเทศถึงอากาศเทศไปนี่ถึงเทวเทศพรหมโลกติดต่อเป็นระยะระยะไม่มีเวลาว่างยังไปพูดแล้วว่าเป็นพุทธกิจท่าเป็นงานจำเป็นของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เดียวถึง5ประการมีพระองค์ก็ติดต่อถึงอย่างเรียกว่างานภาระของความเป็นศาสดาเป็นหนักมากเลยนั่นก็เกี่ยวข้องกับประชาชนมันกลางยี่กลางวันตอนค่ำแบบนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนตลอดพระเจ้าพระสงฆ์ในตอนกลางค่ำตอนคืนมาเกี่ยวข้องกับเทวิการซึ่งย้อนแล้วแต่ผู้ที่ยึดเกาะพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทั้งหมดทั้งเกิดทวยเทพลงมาออกทั้งนั่งทั้งยืนนี่แหละเลิศกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไหนไหนเราที่เลิศกว่าถ้าอย่างเขาจะทำอย่างใครจะไปเกาะใครนี่ว่าอันนี้เลิศกว่าจึงต้องเลิศเกาะเกาะตลอดเวลามนุษย์มนาก็เกาะไม่มีเวลาเจ้าพระสงฆ์หรือเทวดาเกาะตลอดเลยนะนั่นยังเรียนยานดีจากโตโลกนี่ตลอดมันเป็นว่าเราอยู่คนเดียวเรานี่เราแม้ที่สุดชั่วระยะไม่นานก็ตามชั่วอุจจาระปัสสาวะเพียงเท่านั้นเราก็สบายแสนสบายแสดงว่าพระองค์นี่หนักนะตลอดแต่ก็เข้ากันกับภูมิที่ว่าศาสดาสำหรับรับภาระต่อสัตว์โลกทั้งหลายขนาดนั้นพระองค์ก็ยังต้องได้แสดงออกมาความแสดงออกมาของสัตว์โลกของพระพุทธเจ้าก็แสดงมาจากความหนักหน่วงสังขารร่างกายทุกอย่างไม่มีเวลาจะพักผ่อนในความสะดวกมีธรรมะเราไปอยู่ที่ไหนเรามีคนเดียวเราช่วยระยะหนึ่งตอนนั้นเราก็สบายเราก็มีแต่เรื่องเกาะตลอดสันโลกเกาะหาที่พึ่งมีที่เกาะที่พึ่งของศาสนาหนักขนาดนั้นทั้งๆ ที่ปรารถนาเป็นศาสดามาก็ไม่พ้นที่จะเลยฟังเสียงกิริยาท่านแสดงมาเหมือนโลกเราซึ่งแล้วอยู่คนเดียวเราสบายแม้ที่สุดช่วยระดับนั้นเราก็สบายคือนอกนั้นไม่มีเวลาว่างความหมายว่ามันหนักมากทีเดียวรับสารกับภิกษุทั้งหลายแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงว่าเป็นความลำพังท่านพูดตามเหตุการณ์แห่งความหนักเบาของท่านเป็นยังไงนี่เป็นยังไงโลกถ้ามีที่พึ่งจะไปหาเกาะท่านให้ท่านลำบากลำบนอะไรนักหนาก็แสดงว่ามันขาดที่พึ่งบางประเภทใดขาดที่พึ่งหาที่พึ่งกันทั้งนั้นแม้ตั้งแต่เทวดาอินทรมยังเข้ามาเกาะเอาพิถีกรรม
ไม่ได้ยินแต่พระอรหันต์ต้องไปกอบพระพุทธเจ้าไม่มีในตำราไม่มีนี่คือท่านที่พอแล้วสมบูรณ์แล้วไม่ไปกอบให้พระองค์ทรงลำบากลำบนนี่เรียกว่าขอนอกนั้นบกพร่องทั้งนั้นต้องไปเกาะหรือยึดตลอดเทวดาอินทร์ผมแม่เป็ดผีที่พอมีโอกาสจะเข้ามาเกาะได้ก็มานอกจากกรรมหนาแน่นจนถึงเข้าไม่ถึงพระองค์ก็จำยอมรับกรรมของตนและเสวยกรรมไปตามประเภทของสัตว์ที่มีแง่หนักเบาแห่งกรรมมากน้อยต่างกันนี่แหละเราฟังอยู่โลกนี้เป็นตัวของตัวได้ที่ไหนไม่เป็นเป็นอย่างนี้เท่านั้นต้องหาที่ที่อันอื่นมันยึดไม่ได้ยึดก็เป็นฟืนเป็นไฟใครอยู่ที่ไหนแม้จะกินจะไปของกิเลสทันเผาเลยโง่มีเงินทองเขาของมากน้อยอย่างไรก็ตามจิตใจนี้แห้งผากจากศีลจากธรรมที่อย่างเดียวเป็นความทุกข์ความแดดร้อนสมบัติเหล่านั้นไม่มีความหมายที่จะมาชาล้างความทุกข์ซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมาต้องเป็นธรรมเท่านั้นชาล้างได้นะเพราะงั้นสัตว์ทั้งหลายต้องวิ่งเข้าหาธรรมอย่างนั้นเป็นประจักษ์เนี่ยสามโลกมีความบกพร่องเป็นระยะเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเป็นยังไงเทียบกันคือปล่อยคว้าอยู่อย่างนั้นทุกแห่งทุกคนเหมือนกับหรือคนตกน้ำในมหาสมุทรทั้งว่ายทั้งคลานทั้งลอยป๋อมแปมป๋อมแปมหาจุดที่ยึดที่หมายหาฝั่งหาฝาไม่ได้แต่ก็ต้องว่ายต้องลอยไม่นั้นก็จะตายพอบรรเทาแบบนี้กว่าต่างคนต่างตักต้องต่างดีดีอันนี้ไม่มีฝังมีฝาคือมีฝังมีฝาแล้วก็ได้ที่ยึดที่เกาะไปเรื่อยๆผู้ที่ไม่มีที่มันลำบากมากนะใครจะว่าใครเป็นตัวของตัวเป็นใหญ่ในตัวเองอย่างเดียวอย่าหารฉีกหนาเป็นเรื่องทำลายตัวเองไปตลอดทั้งนั้นเหยียบกลอุบายของกิเลสสำคัญตนว่าเป็นที่ยึดที่เกาะตนได้แล้วด้วยสิ่งนั้นสิ่งนั้นซึ่งไม่ใช่ของจริงพอจะเกาะที่ได้เลยมีธรรมเท่านั้นบุญกุศลเรียกรวมแล้วเรียกว่าธรรมมีเท่านั้นที่จะเป็นที่ยึดที่เกาะของสัตว์โลกได้ในสามเดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่สัตว์ทั้งหลายจะยึดจะเกาะให้หลุดพ้นจากภัยหรืออย่างน้อยบรรเทาทุกข์ไปได้เหมือนธรรมเรื่องกิเลสเป็นภัยรอบด้านรอบด้านอยู่ในหัวใจของสัตว์ด้วยบวนตลอดเวลาบีบบี้ตลอดเวลาทำเข้าไปชโลมบ้างชะล้างบ้างเล็กน้อยก็ยังดีครับที่มีศีลมีธรรมถ้าไม่มีก็ไปใหญ่เลยเนี่ยมีป้ากันคิดเยอะมากนะเนี่ยพิจารณามาหมดแล้วนะก่อนที่จะมาพูดอย่างนี้จิตใจของสัตว์ไม่มีที่ยึดที่ก่อเลยปล่อยคว้าทั่วแดนโลกธาตุไม่ว่าสัตว์ประเภทใดในน้ำบนบกสัตว์กายทิพย์กายทิพย์ก็พวกบาปก็กายทิพย์ได้พวกบุญก็กายทิพย์ได้มีแต่เรื่องขาดที่พึ่งทั้งนั้นถึงเวลาเราเกิดมาได้พบได้เห็นพุทธศาสนาขอให้หล่อเลี้ยงจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีสับปนกันไปในวันหนึ่งหนึ่งที่กิเลสหรือว่าความจำเป็นลากเข็มเราไปให้ต้องประกอบหน้าที่การงานประกอบหน้าที่การงานก็เรียกว่างานที่จำเป็นที่เสียดเลยไปจากนั้นจะเป็นงานของกิเลสได้ไม่พอเป็นบ้าไปเลย อย่างนี้ไม่เรียกว่างานที่ชอบทำเป็นงานของกิเลสทำให้เนื้อหนึ่งตัวได้ไม่พออะไรไม่พอเนี่ยพาให้ดีให้ดีไม่อยู่ไม่ได้ก็เป็นกองทุกข์ไม่ว่าสมบัติเงินทองไม่ว่าลาภยศความสรรเสริญเยินยอที่ชอบทั้งนั้นกินไม่อิ่มด้วย
ิเลสกินไม่อิ่มกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เยียวยาสนับสนุนกิเลสไม่เคยอิ่มเพราะงานคนที่ไม่มีความสุขจากการมีสมบัติเงินทองเข้าของเยอะอันยศถามนาสักเลยไปทุกเหมือนกันกับโลกโดยทั่วไปถ้าไม่มีธรรมแทรกอยู่ภายในใจถ้ามีธรรมแล้วมีความรู้เนื้อรู้ตัวธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะไม่ดิ้นดิ้นไปกับฟืนกับไฟสักอย่างเดียวนี่มีชีวิตที่เกาะเพราะใครจะเลิศเลยยิ่งกว่าศาสนาตาโลกวิถูซะด้วยรู้แจ้งเห็นจริงไม่สงสัยในสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับพยานอย่างสร้างเข้าตลอดทั่วถึงเจออะไรก็ไปแม่นยังแม่นยังไม่ต้องไปถามใครเลยมีศาสดาจึงสมควรเป็นครูสอนโลกได้เราจะอุบัติมาแต่ละองค์ละองค์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสร้างพระบารมีมาเต็มไม่เต็มมีสามประเภทกสงไข่แสนมหากัปประเภทเรียกว่าประเภทเยี่ยมแปดกสงไข่แสนมหากัปสี่กสงไข่แสนมหากัปต้องติดมหากัปเข้าไปก่อนจะได้เต็มภูมิของศาสลาประเภทนั้นๆเวลามาเป็นผู้ที่เจ้าแล้วอำนาจวาสนาบุญญาภิรัมพานจึงต่างกันประเภทที่หนึ่งนี้ขนจัดโลกได้มากเลยประเภทที่สองรองกันลงมาประเภทที่สามก็ลดลงเป็นอย่างไรลองความรู้ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันไม่มียิ่งยอมกว่ากันแต่ได้วาสนาที่จะรับภาระจากสัตว์โลกได้มากน้อยนั้นต่างกันนี่เราได้เกิดมาพบผู้ศาสนาอย่าเห็นว่าเป็นของเล่นนะไม่ได้มีง่ายๆนะเกิดอยู่กี่พบกี่ชาติจะได้มาประสบพบถึงศาสนธรรมที่ถูกต้องได้ยากสมมักสมหมายคือพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เลิศเลยใครเจอเข้าก็เรียกว่ามีวาสนาเต็มที่จึงได้มาเกิดเจอเรื่องความเคารพเรื่องใจเจอเฉยไม่เรียกอย่างพวกสัตว์มันอยู่ในวัดเราเต็มขนาดไหนเพราะว่ามันเลิศเลยถ้าเลิศกระรอกกระแตในวัดป่าวันจัดมันมากขนาดไหนเนื้อมันก็ไม่เห็นเลิศเนี่ยนั่นเราไม่สนใจดูตามสภาพของเขาแล้วตามสภาพของบุคคลที่มีความหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหามันก็เป็นแบบเดียวกันไม่เห็นอะไรเป็นของแปลกถ้าผู้มีหูมีตามีนิสัยปัจจัยจะแปลกทันทีต่างกันมีเวลานี้ก็มีอันนี้แหละคือภาษาธรรมก็คือกรรมฐานเป็นผู้ยับยั้งในเหตุผลกลไกทั้งหลายไว้ได้พอสมควรถ้าไม่มีนี้ศาสนานี้พังแล้วนะการศึกษาเท่าเดียวใครก็เรียนแล้วใครก็เหมือนกันไม่เห็นมีความพิเศษที่โสแยกคายต่างกันอย่างไรเลยนี่เรื่องยันมามันก็หมดค่าหมดราคาตื่นชื่อไปได้เขาก็ตื่นเราก็ตื่นแต่หนักแน่นไปในทางความชั่วช้าละมกและหยาบโลนต่างๆไปด้วยกันศาสนาก็หมดความหมายไม่บอกว่าหมดก็หมดจากความเคารพนับถือความสนใจของโลกเองนี่ยังไม่ผมก็มาถามแต่พ่ออย่างนี้ก็สายหลวงปู่มั่นที่เด็กมากมีฟังที่อาติของท่านที่กลายเป็นพระธาตุแล้วบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่ถอนน้อยมาละนั่งเห็นไหมเรารู้ไหมล่ะท่านเป็นพระประเภทใด
ท่านอยู่ในป่าในเขาด้อมด้อมแดมแดมในป่าในเขาก็หนึ่งว่าผ้าที่นี้ห่อมูดห่อพูดไปอย่างนั้นนี่เราจะความจริงนี้เป็นผ้าที่นี้ห่อทองทรงไว้ซึ่งความสุขความสำราญบานใจยิ้มแย้มแจ่มใสแน่ในธรรมเป็นประจำปิยาบทอยู่อย่างนั้นตลอดเนี่ยผู้ทรงธรรมก็ทรงเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันผู้มีมากมีน้อยก็สวยเป็นความสุขได้ตามที่ตนบำเพ็ญมาแล้วผู้สูงก็สูงขึ้นไปผู้หลุดพ้นพ้นไปยาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นโอ้มันตั้งสิบกว่าองค์นะอาทิตย์ท่านดีกายพระธาตุคือท่านลงอาทิตย์ได้กายพระธาตุแล้วเรียกว่าตีกาแล้วนี่คือพระอรหันต์เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วนะส่วนธาตุส่วนยาจิตที่บริสุทธิ์ซักฟอกอยู่ภายในนั้นขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่จิตที่บริสุทธิ์ซักฟอกธาตุฐานซึ่งเป็นของหยาบให้ละเอียดไปตามส่วนของตนจนกลายเป็นพระธาตุได้ในเวลาท่านยอมรับไปแล้วนี่แหละที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์โดยแท้แล้ว ดีมากนะจะนับถึงโถจะเล่นๆยังเงียบอยู่ตามป่าตามเขาคนไม่ค่อยรู้มีเยอะอ่ะอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติมีอยู่ความดีมีอยู่ความชั่วมีเมื่อมีผู้ขนขวายอยู่ทั้งดีทั้งชั่วผลจะปรากฏขึ้นกับผู้ขนขวายนั่นแหละผู้ขนขวายทำดีก็เป็นอย่างนั้นท่านดีของท่านไปเลยถึงว่าหลวงปู่มั่นโอ้เอกเป็นชั้นเอกทีเดียวมีศักดิ์มีคุณก็ฟุ้งขจรไปแล้วบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีจำนวนมากมายที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งหลายมีมากก็คือศิษย์หลวงปู่มั่นได้รับการศึกษาเรียนจากท่านแล้วออกไปแนะนำสั่งสอนประชาชนได้มากมายอย่างเมืองไทยอันนี้ก็ทุกภาคนะบางทีท่านที่กายประธานน้อยนะไม่น้อยนะสิบตอนเท่าที่อย่างเราพอน้ำได้สิบกว่าองค์ไม่ใช่สิบธรรมดานะร่วมยี่สิบที่พอที่เราจำได้ที่อยู่ที่ยังเงียบลึกลับตรงนี้นะอย่างนั้นเนี่ยท่านอยู่ท่านคือท่านผู้ทรงธรรมประเภทนี้ไว้ท่านยังไม่ได้ตื่นแต้งให้เคารพนับถือไม่นับถือท่านไม่เคยสนใจยิ่งกว่าความพอในจิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่ไหนท่านจึงอยู่ด้วยความสะดวกสบายมีตนคนเดียวคนเดียวอารมณ์อันเดียวไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนท่านยังอยู่ผาสุกในใจความที่สุดหยุดพ้นจากการเกิดแก่เกิดตายที่ขาดสะบั้นไปตั้งแต่เวลาท่านบรรลุผลขึ้นมาตัดสินขาดกันเลยในเรื่องความเกิดแก่เกิดตายซึ่งเป็นการแบกหามของทุกข์มาตลอดกาลนี้สิ้นสุดลงไปแล้วในขณะที่กิเลสตัวสร้างกองทุกข์ให้สัตว์ได้พินาศลงไปจากใจทุกข์ก็พินาศไปตามๆกันภพชาติทั้งหลายไปด้วยกันไม่มีอะไรเลยเชื้อของภพชาติก็คืออวิชชาปัจจยาตั้งคาราพอตัวนี้ขาดลงไปแล้วไปด้วยกันหมดมีด้อยไปนี่แหละท่านผู้ทรงอาจทรงธรรมมาแล้วเงียบๆนะเราจึงจะสงวนบรรดาพระกรรมฐานมีอยู่ที่ไหนเราจะพยายามซอกซอนไปหาจนได้วัดนั่นวัดนี้ไปขอเตือนก็เตือนพอดุดด่าก็ดุดด่าในฐานะนิสิตกับอาจารย์ไปซอกแซกที่นั่นที่นี่ไม่ค่อยอยู่ในวัดนั้นวัดนี้ไปดูอะไรผิดหูผิดตามันก็เตือนอย่างน้อยเตือนมากกว่านั้นดุบ้างก็ดุเรื่องความดีทั้งนั้นในท่านนั้นเดี๋ยวรู้เมื่อ เวลาเราไปหาท่านอย่างนี้แต่ละวัดละวัดท่านถือเป็นมงคลสูงสุดของท่านแต่ละวัดละวัดยิ้มแย้มแจ่มใสทั่ววัด
เดี๋ยวก็เถื่อนไปวันนี้ท่านมานั่งนะวันนี้ท่านมาที่นั่งนะก็เถื่อนกันเร็วที่สุดเงียบๆก็เถื่อนแบบเงียบๆเข้าใจไหมท่านบอกกันอย่างเงียบๆนี่เรียกว่ากระเทือนกันอย่างเงียบๆในวงกรรมฐานไปที่ไหนที่ไหนนี่ก่อนเวลานี้ก็ยังที่ภาคอีสานมีพระกรรมฐานอยู่มากเนื่องจากต้นลำอยู่ที่นั่นตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้เป็นมรรคเป็นผลมาจากทางนั้นมากเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงมีมากทางภาคอีสานประกอบกับมีป่าในเขาก็ยังมีกว้างขวางมากมายมีที่บำเพ็ญกรรมฐานอย่างสะดวกสบายอยู่มากทีเดียวท่านเหล่านี้บำเพ็ญท่านตักตวงเอามากเอาผลภายในนี่แหละธรรมใครทำอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมที่นั่นความดีใครทำที่ไหนดีที่นั่นทำในบ้านก็ดีทำนอกบ้านในป่าในเขามีทั้งหมดเช่นเดียวกับความชั่วทำที่ไหนเป็นความชั่วที่รับที่แจ้งไม่มีปัญหามาลบล้างความดีความชั่วนี้ไม่ได้ต้องเป็นความดีความชั่ววันยั่งค่ำมีท่านผู้สาพยายามบำเพ็ญเวลานี้วัดหนึ่งวัดหนึ่งทางท่านผู้สามีจำนวนมากมายเช่นอย่างวัดโดยธรรมเจดีย์นี่ตามธรรมดาก็ตั้ง5 6 10 70องค์แล้วก็ที่ก็กว้างขวางมากมายสมเหตุสมผลที่พระจำนวนมากก็อยู่ได้ด้วยความผาสุกไม่ค้าเข้ามันเกินไปอย่างวัดหูวัวก็ตอนไปส่งอาหารก่อนที่จะมาที่นี่เขาไปส่งแล้วถามดูกาก็มันก็30ปีท่านอยู่ไทยคงจะตั้งสาเรียก30ไว้เป็นจุดศูนย์กลางของการรับพระรับเหลวบางทีก็มากกว่านั้นบ้างลดบ้างนิดหน่อยในจุดศูนย์กลางก็คือ30องค์ทั้งๆที่เราก็เปิดโอกาสแล้วท่านอาจจะเกรงใจเราก็ได้เพราะเรามีความพอใจแล้วยังหนุนท่านอย่างพอด้วยความพอใจด้วยผมได้พูดออกมาว่าถ้า ท่านองค์ใดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมุ่งหน้ามุ่งตามาปฏิบัติในสถานที่นี้เอามาเนี่ยท่านจะมามากมาน้อยเอามาเถอะเราจะรับเลี้ยงเราบอกเลยแต่ถ้าพระมาแบบโกลโกโสให้ไล่ลงจากภูเขาให้หมดอย่าให้อยู่หนักภูเขาอยู่ดีมันสองอย่างเด็ดด้วยกันทั้งสองนี่ท่านก็รับเพียงพอประมาณและ40มันก็มีแต่ไปแล้วว่ามันที่ขึ้นบ้างลงบ้างธรรมดาแต่จุดศูนย์กลางเขาอยู่ในประมาณ30บองเรื่อยมาแล้วนี่10กว่าปีแล้วมั้งตั้งแต่เรารับเลี้ยงมาเป็นประจำแล้วพระวันนั้นก็ไม่เคยบกพร่องมีมากตลอดเราไปเรื่อยว่างเมื่อใดเราไปดูคอยเตือนพอเตือนอะไรเราก็เตือนไปดูเรียบร้อยแล้วกลับมาอย่างวัดผาแดงก็ตั้ง30กว่าวัดภูสังโขก็ประมาณ30กว่า40ปีนั่นไม่น้อยนะครับนี่ทางวัดพิบูลย์ภูก็20กว่าที่ไหนๆมีพระจำนวนมากทั้งนั้นและเป็นที่สงบสงัดดีด้วยถึงมากขนาดนั้นก็ไม่คุ้นเฝอในเรื่องพระมากไม่เฝอพอกับสถานที่ซึ่งมีอยู่อย่างกว้างขวางท่านอยู่สะดวกสบายงานการอะไรเราเตือนเสมองานการทั้งหลายเหล่านี้ให้ถือเป็นความถูกต้องแม่นยำตามตำหนักตำราที่ได้ศึกษามาแล้วมาบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเพราะว่างานการทั้งหลายนี่เป็นงานสั่งสมกิเลสนะมันสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีในตำราเขาบอกงานที่มีในตำราก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในที่สงบเงียบเช่นป่าเขาลำนาวไพร
ถ้ำเนื้อผาป่าช้าป่าลูกขัดพระองค์ก็ส่งเสริมว่าให้อุตส่าห์อยู่บำเพ็ญในสถานที่ฉะนั้นตลอดชีวิตเถิดพระองค์ส่งเสริมตลอดนี่งานเพื่อถอดถอนที่เหล็กคืองานประเภทนี้ให้พากันจำเอาไว้อย่ายุ่งนะการสร้างนั้นสร้างเป็นท่าสืบของธรรมเมื่อเราทำแม้แต่ทำกระต๊อบเราไปพักที่ไหนเราสร้างกระต๊อบเช่นวันสองวันไม่เสร็จมันก็ยังต้องเป็นอารมณ์อยู่กับกระต๊อบวันนี้จะต่อนั้นจะต่อมันก็เป็นอารมณ์ของมันอารมณ์นี้มันออกจากข้างนอกมันไม่ใช่อารมณ์ที่เข้ามาเป็นสติเป็นปัญญากำจัดกิเลสภายในใจมันออกไปข้างนอกกิเลสมันก็แทรกไปพร้อมเป็นสัญญาอารมณ์นี่อย่างนั้นเพราะงั้นพออยู่ได้ตรงไหนให้อยู่ไปสังขารร่างกายอันนี้มันเป็นกองอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบด้วยกันนั่นแหละพูดตามหลักธรรมชาติของธรรมดังที่หลวงปู่มั่นเห็นปัจจุบันอยู่ไหนท่านอยู่ได้สบายท่านไม่สนใจกับที่อยู่ที่อาศัยคือท่านเทียบหมดแล้วร่างกายนี้เป็นของมีค่ามีราคามาจากไหนเป็นของเขากระปกโสมเป็นป่าช้าผีดิบแล้วสิ่งนั้นจะมาตกแต่งให้มันสวยสวยงามเพื่อจะมากบอันนี้ได้ยังไงก็มันสกปรกอยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วเพราะฉะนั้นต่างอันต่างวางกันลงในความพอเหมาะพออยู่อันนี้ก็อาจุขเขาเรียกว่าศพผีเป็นก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นสภาพพอๆกันไม่จำเป็นจะต้องมาตกแต่งให้สวยๆงดงามมากกบอันนี้ไว้ให้ตื่นบ้ากันกับอันนี้ใจไหมล่ะตื่นสิไม่ตื่นกิเลสมันหลอกตื่นกันทั่วโลกยังไม่รู้อยู่เลยหลอกไม่ได้ตั้งแต่ท่านผู้ทรงอัตตงธรรมหลอกไม่ได้ท่านรู้หมดยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีทางหลอกได้หรือยับมารู้ทันทีนั่นเป็นอย่างนั้นที่ท่านกับวางสภาพคือสกุลกายของท่านนี่ให้พอเหมาะพอดีกับสถานที่อยู่เกียรติอันนั้นก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรอันนี้ก็ไม่มีเศษวิโสอะไรให้อยู่ด้วยกันได้สบายไม่ต้องหาอะไรมาตกแต่งให้สดสวยงามกบมูดกบพูดอันนี้ไว้ให้รอต่อเจ้าของต่อไปนะนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านถึงอยู่ที่ไหนได้สะดวกสบายมันเป็นผ้าคีรีห่อทองอยู่ในภายในท่านวางไว้พอดีถึงไม่ต้องมีการส่งเสริมตกแต่งอะไรอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกตาโลกเพื่อปิดตัวเองคือความสกปรกของมันอยู่ภายในใจแล้วมันก็จะแสดงหลอกออกไปให้คนเป็นบ้ากับภายนอกอันนั้นสวยงามเลยลืมดูซากกระสุนผีเป็นตัวเองเสียอะไรก็เลยงามไปเขาก็งามเราก็งามอะไรมีแต่งามอะไรนั้นเวลาสรุปความบางมากเพราะว่าคือเขาก็เป็นบ้าแล้วก็เป็นบ้าพวกบ้าไม่เลิกตั้งกับตั้งกันแบกหามแต่กองทุกข์เพราะความหลงจากกิเลสหลอกไปนี่เป็นยังไง ท่านพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสอนให้มีการก่อสร้าง แม้จะปรากฏบ้างในคัมภีร์ก็บอกว่าให้เวลาออกกรรมฐานเนี่ย ให้สังเกตให้ดีถ้าวัดไหน คือมันก็อาจมีอยู่บ้างท่านจึงได้ยกออกมา ถ้าวันไหนมีการก่อสร้างแล้วอย่าไปนะ ให้ไปหาที่สงบนะที่วันไหนมีสถามีการก่อสร้างแล้วอย่าไปก็แสดงว่ามีบ้างนะ แต่ไม่ถึงออกหน้าออกตาอย่างสมัยปัจจุบันนี้ที่กิเลสทำศาสนาแทน พุทธศาสนาแทบไม่ปรากฏ มีแต่กิเลสเป็นศาสดาแทนศาสนาพุทธเราเวลาดูสิ เอาเปิดมาให้เห็นจัดๆไปที่ไหนมีแต่ความรุนแรงสุดป่าของกิเลสแต่จิตใจแห้งผากจากอัดจากธรรมร้อนยิ่งกว่าไฟมาแลกันเผาหมดกิเลสมันเผาอยู่ภายในข้างนอกรุนแรงสุดป่าสดสวยงดงามแต่ภายในไม่เคยชำระไปตกแต่งแต่ภายนอกอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีตกแต่งให้ดีให้ดี
จ้าของเป็นไฟเผาโหม่อยู่นี้ไม่เคยตกแต่งแก้ไขดัดแปลงมันมันจะเอาความสุขมาจากไหนเดี๋ยวนี้โลกเป็นโลกของกิเลสกิเลสออกหน้าออกตาทั้งหมดแม้พระเนรเราก็เป็นเบอร์หนึ่งไปเลยมันรู้เนื้อรู้ตัวที่ไหนนะไปที่ไหนโน้ตั้งรูราฟูฟ้าตกแต่งสวยงดงามพอสั้นแล้วก็แบบหน้าเกรงขามเกรงขามขี้หมามาเลยภาษาญี่ปุ่นหินทรายไปเกรงมันหาอะไรเออทำต่างหากผู้เจ้าเกรงขามสาวกทั้งหลายเกรงขามเคารพมากทำต่างหากท่านไม่ได้ไปหาเคารพญี่ปุ่นหินทรายเด็กหลาฟูฟ้าประดับประดาตกแต่งทาสีสดสวยงามงามขี้หมามันเลยภาษาสีเขาเฉยตั้งแต่มูดพูดมันก็ยังมีสีไปตื่นหาอะไรฟังมันชัดนะเนี่ยศาสนาเนี่ยมันจะจมได้เวลานี้มันมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาห้อมล้อมจนมองหาประชาชนชาวพุทธและพระเนี่ยเราไม่มีแต่นี้ออกหน้าออกตาหมดเพราะฉะนั้นวงกรรมฐานมันก็แทรกจนได้นั่นแหละเราไม่ได้พูดว่าสิ่งนั้นเลวกรรมฐานดีกรรมฐานผู้เลวมันก็มีเนี่ยมันแทรกกันอยู่นั่นเนี่ยจึงต้องให้กำจัดไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนถ้าเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองรับเคราะห์รับกรรมตัวเองทั้งดีทั้งชั่วแล้วให้พยายามระมัดระวังรักษาทำอะไรขอให้มีหลักมีเกณฑ์อย่าทำ 0.4.5 ด้วยความเพลิดเพลินของใจความเพลิดเพลินของใจเป็นเรื่องของกิเลสมันจะถูกลากจนกระทั่งถึงลืมตัววันตายก็ไม่รู้ตัวเลยนี่ถ้ากิเลสได้ถูกลากในร้อยจมูกติดแล้วจมูกขาดมันร้อยคออีกกิเลสมันไม่ถอยนะทำท่านตีข้อมือหักไปเลยผู้ที่ท่านจะเป็นคนดีความดีท่านรักตัวท่านสงวนตัวท่านกิริยาการแสดงออกแง่ไหนเป็นภัยหรือเป็นคุณต่อตัวเองนะคิดแง่ไหนไปคิดติดตามด้วยสติด้วยปัญญาสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหน้าที่การงานอะไรติดตามตลอดด้วยสติปัญญาแล้วไม่ค่อยผิดพลาดนั้นนี่แหละคนสนใจในธรรมทางด้านจิตใจมีจิตตภาวนาเป็นต้นคนเรามีหลักมีเกณฑ์ขึ้นจากการพิจารณาเรื่องอาจต้องทำโดยทางที่ตักตวงถ้าไม่มีเลยและไม่มีทำเลยเหลวแหลกไปตามๆกันมันแตกแปลกจากสัตว์ทั้งหลายเขาก็คือว่ามนุษย์นี่มันเป็นสัตว์หางด้วนมันไม่มีหางทั้งนั้นเข้าใจไหมพวกนี้พวกหางด้วนปลอมตัวไปเป็นสัตว์กับเขาเป็นยังไม่ยอมตนนะว่าเป็นสัตว์เพราะข้าไม่มีหางมันบวกแต่มันหางยาวยิ่งกว่าหางข้างเหลือถึงจะว่ามีหางเพราะอะไรยาวเหยียดยิ่งกว่าหางที่เด็กตันหามันลากเราอ่ะถ้ามันจดจำมาแล้วตอนนี้ว่าจะไม่พูดอะไรมาสองพักสามพักเลยติดต่อกันไปเรื่อยๆไปใหญ่นะให้สร้างหลักตั้งเกณฑ์ที่จิตใจพุทธศาสนาสอนที่ใจให้ดูจิตใจให้มากแล้วความเคลื่อนไหวของเราจะดีขึ้นทุกอย่างเพราะจิตนี้เด่นขึ้นในความรู้เมื่อความรู้ได้รับการอบรมคือจิตได้รับการอบรมด้วยการภาวนาจิตจะค่อยสงบเย็นแล้วมีความผ่องใสเด่นดวงขึ้นมาอันนี้แหละที่จะส่องแสงไปในหน้าที่การงานความเคลื่อนไหวต่างๆภายในตัวเองออกไปทุกอย่างมันจะค่อยดีไปดีไปดีไปมีสติปัญญาคอยแนะคอยนั่นเตือนอยู่ตลอดมันจะรู้ตัวไปเรื่อยๆนะถ้าคนมีการภาวนาบ้างถ้ามีบ้างโคโลโกโสไปอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรหลักภาวนาจึงเป็นของสำคัญมากนะเอาละพอมันเหนื่อยโอ้อันนี้คนแน่นนั่นไม่ไปเล่นแล้วแน่นหมดเลยนะนู่นหรอกทางโน้นก็แน่นทางโน้นก็แน่นทุกคนทางโน้นก็มีเต็มเ
นี่พูดอย่างนี้ก็ออกทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเลยออกครับฮะออกครับออกที่ไหนล่ะเนี่ยเทศที่นี่ใส่ฐานเนี่ยใส่กล้องนั่นนะครับฮะกล้องนั่นนะครับกล้องอันนั้นออกออกจากนั้นไปไปที่ไหนเนอะไม่สัญญาณมาตรงนี้แล้วก็ออกทางสายโทรศัพท์แล้วไปไหนไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ออกไปที่นั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เลยครับออกไปเลยครับทั้งภาพทั้งเสียงครับนะทั้งภาพทั้งและเสียงครับวันนี้ออกกลางเปิดนี่นะเวลานั่งรถไปแล้วไม่อยากให้ใครเห็นปิดม่านไม่ให้ใครเห็นเลยเวลาเทนเปิดไฟมันบ้าขึ้นแล้วบ้าร่องเราก็ไม่ทราบหรือมันบ้าทั้งขึ้นทั้งร่องแต่ไม่รู้หรือมันบ้าตอนขึ้นแล้วตอนร่องไม่บ้าหรืออะไรเราไม่อยากว่าว่ามันทั้งขึ้นทั้งร่องนะเหมาะดีเอาเท่านั้นแหละพอโอ้ไปเลยขึ้นเลยตอนเทศตอนเย็นเย็นนี่ก็มีผู้อ่านไปไม่ใช่หรือมีครับแล้วออกหรือครับออกทางไหนอันนั้นมีไหมไม่ออกอย่างถ่ายเป็นเทปไปก่อนแล้วก็ส่งออกทีหลังวันนี้ก็ดูดีนะครับตอนเย็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพี่เบสเออนั่นก็ดีอยู่ไปคนลำแบบละแบบเยอะเอ้ามาหนุนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอ้าเข้ามาวันนี้ไปไม่เห็นสัตว์นะวันนี้ก็มีเห็นลิงบ้างตอนขาขึ้นอันนู้นไม่ปรากฏลิงเลยเวลาขาลงมาทางปากช่องเห็นหลายพวกลิงคนแต่เขาก็เขียนติดป้ายไว้เป็นระยะห้ามไม้อาหารลิงแอบขวางไอเราทั้งหลายควรจะรู้เรื่องนะเช่นไปเที่ยวเขาห้ามอย่างไรให้ปฏิบัติตามประกาศที่เขาห้ามเอาไว้เนี่ยคือเขาเป็นคนรักษาป่านั้นเราไม่ได้ไปรักษามีน้ำซ้ำยังไปทำลายไม่ได้ไม่ถูกเป็นเขาห้ามให้อาหารลิงนี่เขาเป็นผู้รักษาเขาดูความได้ความเสียของสัตว์เหล่านี้เขาจึงประกาศมาให้ได้ทราบเราก็ถูกขู่ห้ามไปได้โยนให้โยนให้นี่เป็นการทำลายผู้รักษาไม่เหมาะเข้าใจเหรอผิด ต้องมีเหตุมีผลอย่างนั้นเลยเนี่ยมาอะไรคุณดูว่าเขาก็ไม่ค่อยอะไรนักหรอกเพราะไม่มีใครให้นะเขาก็ดมดมยำข้างเขาไม่ค่อยปีนอยู่เหมือนแต่ก่อนปีนนะคอยจ่อเรารถเราไปเนี่ยคอยจ่อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจ่อแล้วเพื่อนๆผ่านอยู่ตรงนั้นเพราะเราเองก็ไม่ให้สั่งใครเลยไม่ให้ต้องฟังผู้รักษาดีเราไม่รักษายังไปทำลายอีกไม่เหมาะหรือว่าเออน่าเหรอมะเออฉะนั้นแหละจากนั้นก็มีแต่เลิกกันฉะนั้นนี่อะไรนี่ก็ขาวตาอ้อยครับไปตาอ้อยตาอะไรนี่เอาไปชัดอื่นไม่เห็นมันเห็นกวางตัวเดียวกวางก็เห็นตัวเดียวแต่ลิงเห็นหลายพวกเลยคือหลายฝูงเวลาลงมาทางฝั่งต้องเห็นมาเรื่อยๆเป็นเวลาขึ้นมาจากทางไปทีไม่เห็นเลยสัตว์อื่นสัตว์ใดก็ไม่เห็นเวลาลง
กลางเขาใหญ่เห็นกว่าเห็นเท่านั้นอันนั้นนี่ใหญ่ประกาศที่น้องหลายทราบแล้วเมื่อเช้านี่ก็ประกาศแล้วดังนี้ต่อไปเราจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นคือเมื่อวานนี้ก็ได้มอบทองคำและดอลลาร์เข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้วจากวันที่10ธันวามาถึงเมื่อวานเป็น10เดือนก่อนนี้เรากำหนดอยู่ว่าจากเมื่อวานนี้ไปถึงวันที่2สิงหาก็เป็นเวลา4เดือนเราเลยจะอนุโลมเอานี่เลยว่าเป็นเดี๋ยววันเกิดของเราเต็มร้อยซะว่างั้นแต่ก่อนไม่ยุ่งไม่ได้นะแต่ก่อนนะนี่เพิ่งมาเริ่มมาตอนนี้วันเกิดของเราไม่ใครมายุ่งเลยอันนี้ก็เลยเริ่มเสริมเนี่ยว่างั้นเสริมพอได้ทองคำเสร็จแล้วไม่เสริมวันที่22กะว่าจะให้ได้ทองคำตามกำหนดที่เคยก็คือ500กิโลไม่ควรให้ขาดแล้วทองดอลลาร์ก็300,000ทางนั้นกำหนดไว้ถ้าได้มากกว่านั้นอะไรก็ยิ่งดีอะแต่ขาดไม่ได้กว่านั้นนี่กำหนดไว้แล้วอีก4เดือนเลยล่ะพอดี4เดือนก็ไปตรงกับวันที่22พอดีเลย4เดือนเอาให้ได้ล่ะ4เดือนเนี่ยคราวที่แล้วก็ยังได้ตั้ง525กิโลวะคราวที่แล้วก็4เดือนได้ตั้ง525กิโลคราวนี้ก็อีก4เดือนแล้วทองคำเรายังเหลืออีกตั้ง30กิโลกว่าเราก็มีหนุนไปแล้วนี่ดอลลาร์ก็ดูมันได้เป็นหมื่นหมื่นแล้วนะนี่ก็จะเข้าบัญชีทั้งสองบัญชีกรุงเทพบัญชีอุดรสำหรับดอลลาร์ตั้งต้นใหม่เพราะจึงต้องแยกกันในกรุงเทพได้เท่าไรก็แบ่งกันไปเลยเพราะต่างฝ่ายต่างตั้งต้นใหม่ด้วยกันหมดไม่มีเหลือในบัญชีเห็นแล้วใจหายไปเนี่ยมี20ดอนแห่งไม่พอเลยปั๊บถึงครั้งหลวงแล้วถอยถูกนั่นนะพอไปเห็นบัญชีนี่เหลือ20ดอนสะดุ้งเลยมอง20ดอนมันหายไปไหนเข้าครั้งหลวงพอใจแน่อย่างนั้นรับปากงั้นนะนี่ก็เราจะตั้งต้นใหม่ละทางดอนลาก็ดีทองคำสำหรับทองคำเนี่ยเอาเข้าไว้นี่ทั้งหมดเลยไม่ให้แยกไปไหนแม้จะได้ทางโน้นก็ต้องขนเข้ามาสำหรับดอลลาร์เนี่ยแยกไว้ดังที่ว่าวางนั่นง่ายแล้วนะนั่นดอลลาร์อะไรดอลลาร์ฮะเออ5ดอนเรามีแต่ขอดอนเดียวก็ไม่เคยได้เราไม่เคยได้ไปให้ล่ะมีแต่ขอนี่อยู่ๆก็มาให้มันก็ดีแล้ววะนะนี่ก็2ทุ่มก็พอดีชั่วโมงกว่าเล็กน้อยไม่อยู่นานหรอกโอ้รู้สึกว่าธาตุขันไม่ค่อยดีก็ยีมาได้3วัน4วันมันขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้แต่เราก็รู้และไม่บอกผู้นวดด้วยคือนวดเนี่ยนวดแขนนวดเอาซะจนกระทั่งนะนี่แหละมันเป็นพิษคือนวดรุนแรงมากไปมันก็อักเสบบางทีมันก็ขัดข้างในไม่ขัดมันก็อักเสบเลยขั้นเนื้อขั้นตัว3วัน4วันเราก็รู้แต่เราไม่บอกผู้นวดถ้าบอกผู้นวดแล้วก็จะอ่อนมือลงเพราะเราเพราะมันเจ็บตรงไหนเราบอกตรงนั้นนะตรงนั้นหลักคือขั้นหนาเข้าไปเลยเข้าใจไหมเราจึงไม่บอกถ้าบอกมันเสียทางนี้คือเส้นมันไม่ออกถ้าบอกนะก็จะลดอ่อนมือลงไปถ้าไม่บอก
ก็ยิ่งซ้ำก็อีกด้วยว่ามันเจ็บตรงไหนเออตรงนั้นตรงนั้นฟาดลงนี่เจ็บก็เจ็บไปวางนั่นนะนี่แหละมันเป็นอันนี้แหละรู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัววันนี้เดินทางไปก็ได้เอายาพาราเซตามอลตำแหน่งอะไรนี้ฝันไป2เม็ดก็สงบนะมันเป็นอยู่ข้างบนนี่นี่อันนี้แหละพาเป็นคือการนวดของเรานี่มันไม่ได้เหมือนไข่นะไม่เหมือนเลยยังพูดถึงนวดอย่างท่านตัวนี่โถมือนี่เป็นเหล็กเลยนะอันนี้ธรรมดาท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยเห็นลายไหนเลยเพิ่งมีแต่หลวงตาเดียวไม่อึไม่อีเฉยเลยนอกนั้นร้องโกกเหมือนเสือถูกปืนเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเราไม่มีจริงไม่มีเราพับปล่อยแล้วเอาเลยแล้วจะขาดเอาขาดไปเลยนะเป็นอย่างนั้นนะนี่มันก็มากำเริบตรงนี้เป็นเหตุนะให้ขั้นเนื้อขั้นตัวจะเป็นไข้นะถ้าว่าจะเป็นไข้จริงก็ไม่เชิงมันอยู่ย่านกลางนั่นแหละมันพอให้รำคาญภาษาโลกมันเหมือนจะไข้บ้างไม่ไข้บ้างนั่นเดี๋ยวเราเหลือนี่จะให้ศีลให้พรนะให้ศีลให้พรก็ไล่กลับเลยอยู่อะไรนี่สองทุ่มเท่านี้มันเหนื่อยวันนี้มันหลายพักอะมาจากโน่นปั๊บพอปั๊บนี่ก็ดูใส่นู่นไปดูที่แจกอาหารเขาน่ะพอเข้าเศษบาทอะไรก็แจกไปจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วยังเหลือเท่าไหร่เอาไปปุ๊บกลับมาก็พอดีมีแขกมีคนเข้ามาต่อกันอยู่แล้วพระกินพระแจกก็มาอยู่ต่อกันไปเรื่อยจนในไร่ลงมันเห็นว่ามันหนักไปแล้วไร่ลงยังพักนิดหนึ่งก็มีอีกนี่วันนี้มันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะทีนี้ให้พอ ยะถาวานิวาหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวัยโตทินาเปตานังอุปัคปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัญญาญิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละท่านนั่งที่หน้าที่เป็นอะไรอะไรนี่เนี่ยมีแขกมีอะไรอะไรนี่เป็นแขกแขกเสียงว่ายังไงก็ได้คนพี่ผักว่าอะไรอะไรมาให้สิบด้อนเดี๋ยวพอใจพอใจสิบด้อนเรียกว่าพอใจพอใจยิ่งยี่สิบด้อนยิ่งดีใจยิ่งยี่สิบด้อนยิ่งดีใจใหญ่ไปอีกนะมันกลายเป็นที่แบบคำพูดนั่นเป็นอะไรอยู่ในนี้เนี่ยชิงโค้ชชิงควรเนาะชิงนี่ไงระวังให้ตกแห้งอันนั้นคือได้หมวยนะวันนี้ไม่หิวไม่อยากชิงควรเป็นไงมาดูที่หน้าเป็นไงนั่นเข้าท่าไหมล่ะเฮ้ยหวานเผ็ดนั่นที่ไอ้เผ็ดแล้วไม่ชอบมันอ่ะถ้าเป็นตอนเช้ามีผักด้วยแล้วเราชอบไอ้เผ็ดเฉยไม่มีผักมาจิ้มแล้วไม่ชอบมันจะยังไงลองดู